น้ำใสมากคนน่าเล่นอ่ะจากนั้นเสร็จพี่ไกด์ก็พาลงมาที่จุดอีกจุดหนึ่งครับผมคืออ่าวมาหยาเป็นจุดที่สวยงามมาก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 ที่สุดอีกจุดหนึ่งครับผมยังไงฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกครับผมอามายาครับเห็นไหมครับอามายาครับที่ก็ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเรื่อง The Beast ลีโอนาร์โดครับผมครับห้ามเข้าครับหยุดได้แค่นี้ครับจอดได้แค่นี้ถ้าจะถ่ายรูปถ่ายเลยนะฮะมีขึ้นเดี๋ยวมีก็จะเอาเรือกันอามายาครับผมโอ้เขากั้นไว้ห้ามเข้าณจุดนี้ครับผมอ่าวมาหยาบอกเลยว่าไม่เต็มอิ่มเหมือนกันครับผมเพราะเขาจอดให้ตรงนี้เขาจอดให้ถ่ายรูปให้ชมบรรยากาศอยู่ในประมาณ30นาทีครับแต่ก็ผ่านไปเร็วยังกับ2นาทียังไม่ทันได้ใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายเลยได้แต่โกโปรครับเอาโกโปรมาถ่ายก็เข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นวันเดย์ทริปแต่ถ้าใครอยากที่จะมาอยู่แล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศแบบว่าได้เต็มที่เนี่ยแนะนำเลยครับผมไปพักที่เกาะพีพีดอนสัก2คืนโอ้2คืนนี่ได้เต็มที่อยู่คืนเดียวก็ได้ครับผมแล้วก็ไปนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะตามแก่งครับผมมีที่สวยๆเยอะมากตอนนี้เราก็มาถึงที่รับประทานอาหารแล้วครับผมบนโรงแรมข้างหลังของผมเนี่ยแหละครับโรงแรมบนเกาะพีพีเป็นอาหารบุฟเฟ่ครับผมรวมกับค่าทัวร์ละนี่ครับบุฟเฟ่ไก่ทอดแล้วก็ต้มยำไก่กุ้งปลาหมึกก็เขียวหวานไก่ก็มีพวกผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็อะไรขนมปังแยมรับประทานอาหารเสร็จพี่ไก่ก็ให้เราพักเที่ยวชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้อีก45นาทีครับที่เกาะพีพีดอนเกาะนี้จะเป็นที่พักผ่อนและเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งก็จะมีพวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยครับผมเยอะแยะเลยครับแต่ช่วงนี้อาจจะดูเหงาๆหน่อยครับผมเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แทบไม่มีเลยครับบรรยากาศทั่วไปบนเกาะครับผมนี่ก็เป็นโรงแรมพีพีไนท์บีชเมื่อกี้ถามพี่ไกด์เขาบอกว่าจุดชมวิวอยู่นู่นถ้าเดินไปกลับมันใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะให้ดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศบนเกาะThank you.
จุดสุดท้ายครับผมที่จะมาดำน้ำกันเคสพังไปเรียบร้อยฝ้าขึ้นด้วยตอนแรกขายใต้น้ำเดี๋ยวว่าจะลองเอาแบบว่าไม่มีเคสลงไปเลยจะได้รู้กันไปเทสไปหนึ่งรอบเทสจุ่มน้ำเลยพอดีเคสพังครับผมเอากล้องสดลงเลยเอาเคสลงมันเป็นฝ้าด้วยเดี๋ยวเอากล้องสดลงเลยให้รู้กันไปเขาบอกกันน้ำได้สามก่อนสามก่อนอ้าวเฮ้ยอ้าวไหนนี่โม่ดิอ๋อคุณกล้องสดครับผ่านไปได้ด้วยดีเคสมันพังแล้วก็เป็นฝ้าด้วยถ่ายใต้น้ำแล้วเป็นฝ้ามองไม่เห็นก็เลยเคสสดแล้วครับผมเคสโกโปรไปในช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแทบไม่มีเลยฝนน้อยเที่ยวสบายครับธรรมชาติก็สวยด้วยเพราะว่าช่วงโควิดธรรมชาติมันได้พักผ่อนเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีนักท่องเที่ยวมารบกวนก็มันก็ธรรมชาติก็ฟื้นฟูขึ้นมาเยอะครับสวยมากอ้าวพี่ยังหาปลานีโมให้อยู่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายครับที่จะมาดำน้ำดูปะการังกันน้ำใสมากครับผมจุดนี้ก็คือถ้าเกิดมองจากเรือนี่ก็คือมองเห็นพื้นปะการังเลยครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมปะการังใต้น้ำกันครับปะการังที่นี่มีเยอะมากครับแต่ก็มันไม่ได้แบบมีแบบสีสันสวยงามอะไรมากแต่ก็สวยในแบบฉบับของมันครับบวกกับน้ำใสๆแล้วก็ดำเพลินมากครับWe'll be right back.
45นาทีดำน้ำเล่นน้ำผ่านไปไวมากขึ้นมาก็นี่แหละครับผมจะมีผลไม้ก็จะเป็นแตงโมนี่แหละครับผมให้กินได้ชื่นใจระหว่างดำน้ำเล่นน้ำเสร็จเราก็ได้เดินทางกลับครับผมมาถึงฝั่งก็ประมาณ4โมงพอดีทริปนี้ก็ประทับใจมากครับผมเพราะว่าเป็นทริปที่มาเที่ยวบ้านเกิดตัวเองครับผมเกาะพีพีเป็นครั้งแรกนะครับผมที่มาเที่ยวเกาะพีพีกลับถึงท่าโดยสวัสดิภาพจะมีเวลาถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกแน่นอนครับผมที่นี่ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกครับผมแล้วก็ติดตามได้ครับผมว่าทริปหน้าเดี๋ยวผมจะไปไหนต่อครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรับรองสนุกแน่นอนครับผมทริปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆกันด้วยบรรยากาศริมชายหาดครับหาดนพรัตนาครับผมระหว่างการเดินทางกลับครับที่นี่ก็สวยงามมากเหมือนกันครับผมแสงแดดอ่อนๆตอนเย็นครับบวกกับบรรยากาศชายหาดริมทะเลสวยงามมากครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ